กังวลครับเซฟอะไรให้กับมันเป็นหนึ่งในวิธีของการบูริสเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ครับมันขุดเนื้อสีออกไปจนเห็นเชลหมวกเลยค่อนข้างลึกใช่ไหมครับแล้วในการทำงานของเราอะถ้าเราไม่ดาบไว้อะมันจะไปสร้างรอยเพิ่มตำหนิเพิ่มให้กับลูกค้าไปเปิดแผลเขาใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าคือก็ไม่รู้อะฮะคือไม่รู้อะคือไม่รู้อะเราต้องอย่างนี้แหละนะครับเพื่อการทำงานที่ดูแล้วคอมพลีทมากกว่ามานั่งแก้ทีหลังนะครับความรู้สึกของลูกค้านะครับสำคัญเสมอแค่นี้ดีกว่าโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาพูลิชกันมาจ้ะเมื่อกี้เราคลีนอัพไปเรียบร้อยนะครับเราก็เห็นเลยว่าริ้วรอยใบนี้มันไม่ได้เป็นริ้วรอยแบบริ้วรอยหยุมหยิมหรือเล็กๆน้อยๆมีก็คือรอยใหญ่เลยนะครับแล้วก็ล่าสุดที่คุยกับเจ้าของนะครับเราก็รีจิตตามหน้าที่เราเนาะเราก็เห็นว่าตรงไหนมันแตกตรงนี้มันมีแตกมานะครับฝาข้างฝั่งนี้คือแตกมาเจ้าของอยากเปลี่ยนนะครับคือให้เราเช็คอะไรแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรา PCS ไปก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพอฝามาหรือแรมมาก็ค่อยว่ากันอีกทีเรายังไงเราต้องจัดให้เอี่ยมก่อนกลับบ้านแน่นอนครับผมก็ใบนี้เข้ามาทำโปรแกรม Full Detailing นะครับภายในคือรื้อล้างซักนะครับแล้วเดี๋ยวก็มาโอโซนอีกรอบหนึ่งนะครับภายนอกก็ต้องเป็นการ PCS ครับ T step นะครับแต่เป็นการ T step ที่วันนี้มีใบขัดเยอะมากนะครับใบขัดพวกนี้นะครับมันต้องใช้เยอะขนาดนี้เลยเหรอนั่นคือคำถามไม่ใช่ครับมันเป็นการคาลิเบตแล้วลองกับเคมีครับเราดูเลยว่าเคมีจะเป็นเบสครับการคาลิเบตมันจะอยู่ที่ใบขัดพวกนี้ครับมันจะมีคุณสมบัติที่ต่างกันตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นขนแกะอะไรนะตัวนี้นี่คือไมโครไฟเบอร์นะแต่ว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะแบบลบรอยแบบไม่รู้ดิมันผมเคยใช้กับบางใบอ่ะผมบอกเลยว่ามันใช้ได้นะมันดีนะครับไมโครไฟเบอร์นะตัวนี้ก็จะเป็นขนแกะของโอเคมันเป็นของลูเปสอ่ะขนสั้นตัวนี้ค่าคัดเยอะถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ถูกต้องใช่วันที่ผมไปอบรมคือค่าคัดเยอะตัวนี้ค่าคัดจะน้อยกว่านะครับเป็นมีเดียมโอเคครับแล้วก็ฟองน้ำที่เป็นแพดเลยอ่ะก็จะเป็นนี่เหมือนกันนะครับเป็นของลูเปสตัวนี้ก็เหมือนกันแล้วดูนะสองตัวนี้มีความคล้ายเนาะแต่ไม่เหมือนกันตัวนี้ของคาโปนะครับตัวนี้ก็ของลูเปสนะครับมันต้องคาลิเบตใหม่ทั้งหมดอะครับเนี่ยพวกนี้ของลูเปสตัวน้อยๆนี่คือของลูเปสหมดเลยนะครับคือเราตอบไม่ได้เราไม่ได้เก่งพอที่จะเป็นสูตรสำเร็จในทุกๆใบนี้เราทำมาฮากะแบ็กเลสเนี่ยเราทำมาเป็น10ใบแล้วผมว่ามี10ใบอะคลิปมันยังลงไม่ครบไงผมจะบอกว่าแต่ละใบทำออกไปมันออกไปมันใสเหมือนกันมันเงาเหมือนกันแต่มันจะมีความต่างกันอยู่นิดๆหน่อยๆเบื้องต้นที่งานจะจบออกไปคือความเรียบร้อยความเนี๊ยบที่มันจะต้องจบออกไปนะครับความใสนะครับบางโปรแกรมมันจะเท่านี้เลเวลนี้บางโปรแกรมคือเลเวลนี้บางโปรแกรมคือแม็กซิมัมเลยนะครับใบนี้ยังไม่เคยทำฟูลไดเมนชันนะยังไม่เคยนะ
แล้วคิดว่าเร็วๆนี้ก็อาจจะมีมาอีกใบนึงเหมือนกันเป็นสเปค RR5 ด้วยอยากทำเขาบอกว่าเอาแบบดีๆได้พี่เอาแบบดีสุดของผมเลยก็จะเป็นแบบตึ๊บๆๆๆๆๆแบบนี้นะครับผมวางระเบียบในการจัดเคมีไว้เท่านี้เป็นสเต็ปนี้พี่งานมันจะออกมาแบบดีกว่าตอนนี้คือยังไม่ทำอะไรตอนนี้เรากำลังจะปรับผิวให้ใสนะครับปรับผิวให้ใสด้วยมี Sonac Cut Max ครับ0406ครับ Uno Protect ครับแล้วก็ Uno Peel ทีนี้เรายังไม่รู้ครับเราต้องคาลิเบรตจาก0406ก่อนเพราะบางที0406ก็เอี่ยมได้กับฟองน้ำตัวนี้ Hard หรือตัวนี้นี่คือ Hard กว่าเดิมนะครับสังเกตดูดีๆนะรูระบายความร้อนคือไม่เหมือนกันผมบอกแล้วนะว่าเรื่องของแพดเนี่ยถ้าใครสงสัยใครอยากรู้ให้อินบ็อกซ์มาถามครับโทรมาก็ได้ครับนะเราอันไหนเราบอกได้คือเราก็บอกอันที่เราบอกไม่ได้ไม่ได้ว่าเรากักนะไม่ใช่ว่าเรากักคือบางครั้งมันยังไม่เรายังไม่รู้เรื่องเรายังไม่รู้มันจริงๆเราก็เลยไม่พูดแค่นั้นเองนะครับแมชชีนที่ใช้ก็เหมือนเดิมครับหน้า3ขัดหน้า3ครับ LHR75E ครับแล้วก็ iBit Nano นะมินิพูลิสของแม็กชายครับตัวนี้ให้อารมณ์แบบตรงนี้เลยนี่เลยแถวนี้เลยนะครับถ้าเป็นหมวกอะไรนะในร่องนี้เอาเข้าไปขัดไม่ได้นะที่เอาไปขัดไม่ได้อะเพราะว่า ข้างในนี้ครับดูดีๆมันมีฟองน้ำเห็นป่ะถ้าไปขัดน้ำฟองน้ำกระจุยเพราะฉะนั้นไม่เหมาะทำความสะอาดอย่างเดียวครับใต้นี้เราทำความสะอาดอย่างเดียวยกเว้นถ้าจะยกแรมตัวนี้ขึ้นมานะผมพูลิสให้เต็มที่แล้วลงเซรามิกให้อีกผมจะประมาณนี้แต่ว่ายกขึ้นมาแล้วก็พูลิสบางทีก็ไม่อยากลงเซรามิกเพราะว่าพอเวลากาวสองหน้ามันไปแปะครับบางทีมันแปะไม่ค่อยอยู่นะครับเพราะว่ามันมีเซรามิกไงเซรามิกมันจะมีไฮโดรโฟบิกไงครับมันก็จะไม่ค่อยอยู่หน่อยนะครับฝาข้างเนี่ยก็จัดให้เอี่ยมๆแบบนี้นะครับด้านนอกด้านในนะครับแอร์โฟตัวนี้มันจริงๆมันไม่ได้เข้าไปในตัวหมวกหรอกแต่ผมมองว่าบางทีตามร่องตามอะไรพวกนี้บางทีมันหนักผมก็ต้องก็เอาให้เอี่ยมอ่ะก็ลื้อแล้วอ่ะก็นี่แหละฟูลดีเทลลิ่งอ่ะเออก็ทุกจุดอ่ะนะครับไม่เกรงใจก็คือลื้อขอบยางแล้วแต่ว่าติดตรงที่ว่าเวลาเป็นแปะกลับไปมันจะไม่ค่อยเหมือนเดิมครับจะประมาณนี้ครับผมมาเดี๋ยวผมเริ่มค่อยๆคาลิเบรตก่อนเลยครับถึงเวลาที่เราต้องคีปคอนดิชันดีๆไว้ด้วยเซรามิก
ดีๆนะครับตอนนี้นะครับความสดความใสนะครับมันซีดลงหน่อยสังเกตจากในสามเหลี่ยมนะครับมันซีดลงนะแต่มันก็กลับแล้วอะไรแล้วครับด้วยความที่เขาใสอ่ะมันก็กลับมาดูดีได้นะครับพอแปะตรงนี้เข้าไปนะครับมันก็อาจจะดูกลบที่ไม่เห็นความต่างนะครับหมวกมันจะดูดีขึ้นเยอะนะครับใบนี้นะครับเป็นหมวกสภาพที่ก็จะว่าโซมก็ว่าได้นะครับก็ไม่ถึงกับโซมมากนะครับแล้วก็จะมีดิฟสแคร์นะครับเดี๋ยวถามเจ้าของก่อนนะครับว่าต้องการให้แต้มสีไหมนะครับเพราะบางคนก็ไม่ได้ต้องการให้แต้มนะครับชิ้นนี้ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้เจ้าของสั่งเบิกใหม่นะบอกว่าอันเก่ามันทำความสะอาดแล้วทีนี้มันน่าจะเหลืองครับก็เปลี่ยนใหม่มันจะได้ดูใหม่จริงๆถ้าเปลี่ยนปุ๊บนะมันจะดูใหม่ขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับฝาก็จะมีแตกนะครับอย่างนี้มานะครับอันนี้แตกที่ตัวฝาเลยไม่ใช่แตกที่สีนะครับก็โอเคครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราคีปคอนดิชันดีๆไว้ด้วยเซรามิกเกรดนี้ครับผมรอบแรกเราลงด้วยคาร์บอนไลท์ครับรอบ2คริสตัลเซรั่มไลท์นะครับของ G Technic และรอบ3ก็เหมือนกันนะครับไฟบาร์30ครับผมอยู่ที่ไวเซอร์ครับทำหน้าที่เป็นไฮโดรโฟบิกครับรีดน้ำออกรีดฝุ่นออกให้ดีนะครับชิ้นนี้ไม่มีมานะครับเจ้าของสั่งเบิกเพิ่มครับนู่นครับไประเบิดอันนู้นมา ระเบิดมาให้คือระเบิดอะไรมาให้ครับก็อะไรบางตัวครับมันไม่มีให้เบิกเราก็ต้องระเบิดอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องปกติครับของสายดีเทลอยู่แล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอินก่อนดูสีซะก่อนเป็นไงล่ะนี่กับแค่ไฟ LED นะยังไม่เจอแสงธรรมชาตินะสียังเฟดขนาดนี้เลยมาหมดรอบจ้ามานี่ครับสุดหล่อเสร็จจบทุกขั้นตอนจริงๆแล้วครับผมสำหรับเจ้าฮากะแบ็คเรดไฟดำแดงที่เรารู้จักในโมเดล R5 นะครับไฟดำแดงตัวนี้มีเพียงแค่โมเดลเดียวนะใช่ป่าววะข้อมูลผิดต้องขออภัยไม่แน่ใจจริงๆนะครับไม่อยากซีซัวพูดนะครับไฟดำแดงนะครับอ
ใบนี้เราได้เทคนิคมาใหม่นิดนึงนะครับแต่ผลตอบรับมันไม่นิดสิมันเป็นการปรับแบบที่เราเน้นเรื่องของสีเรื่องของความชัดของสีเหลือบค่อนข้างชัดมากนี่แสง LED นะมันเป็นบางมุมอ่ะคือมันจะชัดได้เห็นและเป็นบางมุมนะครับ PCST step นะครับแต่ calibrate เยอะมากนะครับเพราะว่ามันไม่ยอมลงตัวนะครับเราเน้นที่ปรับผิวนะครับลบรอยก่อนนะครับแล้วมาเล่นที่ตัวของ color นะครับในการปรับผิวนั้นมันจะได้เรื่องของสีอยู่แล้วแต่เราเห็นที่เมืองนอกเขาทำได้ดีกว่าเราอ่ะเขาทำได้ดีกว่าผมที่ผมทำผมก็มันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำได้อ่ะเราก็ทำได้ดีบางอย่างมันไม่มีใครสอนมันคือต้องเรียนรู้เองครับผมเองต้องเรียนรู้อยู่ตลอดนะไม่เคยหยุดนะครับแล้วก็คอร์สสอนในไทยอะครับคอร์สไหนน่าเรียนคอร์สไหนที่คิดว่าได้ความรู้จริงๆนะครับผมไปแน่นะครับแล้วก็ปลายปีนี้ผมยังไปอีกนะครับอันนี้เป็นคอร์สใหญ่นะครับคอร์สนี้ก็ดีนะครับดูสิเห็นสีเหลือบมันใช่ไหมนี่กับแสง LED ยังไม่ใช่แสงธรรมชาตินะถ้าคุณเจอกับแสงธรรมชาติคือบอกเลยว่าเหลือบหนักกว่านี้นะนี่คือเหลือบแล้วนะครับเหลือบแล้วยังนี่ยังนะ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 ยังยังนะครับเจอกระแสธรรมชาติมันจะมากกว่านี้ครับผมหวังว่าเจ้าของท่านนี้คงพอใจกับสิ่งที่ผมประดิษฐ์ประดอยทำให้นะครับผมตั้งใจทำจริงๆนะครับรถคันนั้นมันคือ Beetleมันเป็น Volkswagen แต่เป็นตัวใหม่แล้วก็ทำสีใหม่ลงเป็นคัสตอมที่ออกแนวแบบสีที่มีเมทัลลิกเยอะๆมันเลยทำให้ผมแบบจุดประกายมันเป็นสิ่งที่ผมสงสัยอยู่แล้วอะคันนั้นมันคือเมทัลลิกมันเยอะแล้วมันสีมันได้ทำไมมันเป็น2สีได้ขนาดนั้นแล้วก่อนทำหลังทำคือมันคนละอย่างเลยตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นเพราะเหมือนกับเวสป้าคันนั้นที่เราเคยทำที่สีเขียวๆแต่เมทัลลิกมันสีออกส้มหรือทองหรือเหลืองนี่แหละพอรถเป็นสีเขียวแต่เมทัลลิกเป็นสีเหลืองนะครับเอ้ยรถเป็นสีฟ้าเมทัลลิกมันเป็นสีเหลืองผสมกันแม่สี2ตัวนี้ผสมกันกลายเป็นสีเขียวเฉยนะครับแต่ความจริงคือรถเป็นสีฟ้านะเบสคือสีฟ้านะครับนี่แหละคือความน่าค้นหาสวยมากครับใบนี้เองก็ออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ได้สีตามที่ตัวเราเองต้องการนะครับไปขับสีมันขึ้นมาก็สต็อปด้วยเซรามิกที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกครับมันก็จะได้ความหนาของเซรามิกขนาดนี้นะครับความใสของเซรามิกครับทีเลเยอร์นะครับมีความสำคัญมากครับแล้วมันก็ยังต้องมีระยะเวลามีแก็บของมันเพื่อให้มันเซตให้มันลงตัวดีๆนะครับการอินฟลเรดเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับสำคัญในที่นี้หมายถึงถ้าเซรามิกมันไม่เซตตัวครับที่คุณลงไปอ่ะมันอาจจะเห็นผลได้น้อยนะครับแต่ถ้าเราทำให้มันลงตัวได้นะครับมันจะดีมากๆมันจะเห็นได้ครับมันใสมันหนานะครับชิวอันนี้เป็นรอยเยอะนะครับมันได้เท่านี้จริงๆนะครับชิวมันขัดอะไรไม่ได้ทำนี่รอยนะไม่ใช่คราบสกปรกอะรอยทั้งนั้นนะใบนี้ทำอะไรไปบ้างใบนี้เป็นโปรแกรม Full Detailing ครับ PCST Step แล้วก็ Ceramic 3 Step ครับภายนอกคืองานเท่านี้ภายในคือถอดซักนวมและอบโอโซนครับผมฆ่าเชื้อฆ่ากลิ่นอับต่างๆนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้หมวกกลับมาหอมฟุ้งดีแน่นอนนะครับอะไรใบนี้จริงๆแล้วผ
ผมก็รีจิตไปตามหน้าที่แล้วแต่เจ้าของนะครับเจ้าของก็เลยสั่งเปลี่ยนชิ้นนี้นะครับแล้วก็ขอบยางตรงนี้นะก่อนหน้านี้มีพาเทปเตะแปะมาครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับกลับไปสนิทสมบูรณ์ดีนะครับมันช้าที่ขอบยางด้วยแหละเพราะว่าก่อนที่เราจะประกอบหมวกเนี่ยมันจะต้องทำขอบยางก่อนผมก็เลยตัดสินใจทำขอบยางตั้งแต่ก่อนที่จะลงเซรามิกครับหลังจาก PCS เสร็จแล้วนะครับเสร็จตอนกลางคืนปุ๊บเราก็เลยแปะกับขอบยางไปก่อนเพื่อให้เซตตัวดีๆนะครับแล้วก็มาลงเซรามิกเพราะว่าตอนที่เรายกหมวกเนี่ยแล้วไม่มีนวมอ่ะมันจะทำให้ขอบยางมันปิคนเล่นเขารู้ครับคนที่ลื้อหมวกบ่อยๆจะรู้ครับว่าการที่ถือขอบยางแบบไม่มีนวมอ่ะครับมันทำให้ขอบยางมันง้างออกได้ง่ายนะครับแล้วก็มีอีกจุดนึงนะครับจุดนี้นะครับตัวนี้แหละข้างนี้ด้วยนะครับนี่คืออะไหล่ที่ผมไประเบิดมาจากชิวอีกอันนึงซึ่งเป็นชิวตรงรุ่นนะครับของเขาตรงรุ่นของเขาคืออันนี้ไม่มีมานะครับก็อะไหล่ตัวนี้ผมก็ขายให้ในราคาแบบหลักร้อยครับเพราะว่าผมก็ซื้อมาแค่หลักร้อยเหมือนกันครับผมไม่ได้ไปบวกอะไรเพิ่มนะครับจบสวยๆครับขาวเป็นขาวครับดำเป็นดำครับแล้วเทาเนี่ยมาเหลือบม่วงเป็นม่วงเนี่ยโอ้โหโคตรถูกใจนะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่บอกเลยใสเป็นใสนะครับของเก่าอุ้ยมีงานวิจัยเกิดขึ้นอีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังมันเป็นงานวิจัยเลยอ่ะผมวิจัยผมเองนี่แหละก็เหมือนเดิมครับชิ้นดำที่เห็นนะครับแล้วมันดำได้ขนาดนี้ครับแม็กไวทิมครับผมแล้วเขาก็อยู่บนหมวกเงี้ย6เดือนไปนะครับสวยๆนะครับดูสิตรงนี้ดิโหแบบชอบมากแล้วก็ถูกใจมากนะครับถูกจริตผมด้วยเรารู้สึกได้เลยว่านี่แหละคือสิ่งที่โรงงานเขาใส่มาให้ครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องตอบสนองให้ชัดเจนมากๆแบบจะให้แบบว่าจะให้ชัดเจนแบบ 100% เลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะทำได้หรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมทำมามันก็ประมาณนี้ครับสีมันเหลือบออกมาแบบเห็นได้ชัดนะครับแค่ไฟ LED ยังเหลือบขนาดนี้แล้วคุณลองนึกดูถึงแสงที่เป็นแสงอาทิตย์หรือซันเซ็ตต่างๆนะครับจะเจอแบบผมว่าเฟี้ยวอ่ะเอางี้ดีกว่าไม่รู้จะพูดคำไหนผมว่ามันเฟี้ยวอ่ะนี่แหละคืองานดีเทลลิ่งครับพอเราเก็บดีเทลดีๆครับหมวกมันก็จะกลับมามีดีเทลเนี่ยแหละคือรายละเอียดของมันเนี่ยคือรายละเอียดของมันแล้วสังเกตดีๆนะสังเกตดีๆนะครับทุกร่องทุกตรงนะครับเอี่ยมเลี่ยมและสำคัญมากคือไม่บางงานจากผมจะไม่บางแดงเป็นแดงเนาะเสียดายไม่มีคูโบต้าครับผมไม่เป็นไรครับก็โชว์ความแดงไปนี่แหละแดงจุกจิกแต่มันไม่จุกจิกแล้วในตอนนี้นะครับแล้วนี่คือเซรามิก 100% ครับไม่มีท็อปโค้ตผมจะให้คุณดูแค่เซรามิกครับไม่เอาท็อปโค้ตเข้ามาช่วยนะครับนี่คือต้องสวยจากเซรามิกจริงๆนะครับเพียวๆกับเซรามิกครับผมแล้วก็นี่มันจะมีรอยที่เอาไม่ออกตรงนี้มันจะมีรอยอยู่นิดๆครับมันบางมากแล้วคือผมจะไม่ลงงานให้มันบางขนาดนั้นเนี่ยพอเปิดปิดชิวเนี่ยจะสีเห็นว่ามันเป็นการตั้งโพซิชันครับแต่ผมตั้งให้เรียบร้อยแล้วครับโอเคตรงนี้นะแล้วก็จะมีแบบจุดเล็กๆยุ้มๆแถวเนี้ยแถวฝาข้างนะครับแค่นั้นครับนอกนั้นมันเนียนหมดนะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับดูแนวนี้เรียบร้อยดีครับรอยตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ออกหมดนะครับแต่ก็คือต้องเอาเงากบอย่างเดียวนะครับด้านบนของมุมปากนี้ร่องพวกนี้ครับเราพรีเซตให้หมดครับแต่มันจะยังไม่หมดหรอกครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าพอใช้เครื่องขัดที่เป็นสายอ่อนนะครับมันคือพูลิสยังไม่ได้ 100% ครับมันกลายเป็นคัดมากกว่ากลายเป็นชักเงาขึ้นมากกว่านะครับจบแบบเอี่ยมๆเลี่ยมๆอย่างนี้ผมก็สบายใจนะครับมีความรู้สึกว่าใบนี้ก็ทำแล้วก็ตื่นเต้นดีครับไม่เหนื่อยนะครับได้เรียนรู้อยู่ตลอดเลยเพราะว่ามันเป็นวิธีใหม่นะครับมันก็จะมี
มันเยอะอะรายละเอียดมันเยอะอะมันเยอะจริงนะครับใครอยากรู้ก็ถามมาแล้วกันนะครับอินบ็อกซ์มาแล้วกันนะครับในเมนต์บางทีก็ไม่ได้ตอบอะไม่ค่อยได้ตอบในเมนต์อะมันเยอะอะนะครับอินบ็อกซ์มาไดเรกต์มามันได้ตอบแบบดีกว่านะครับงั้นเจ้าหากับแบ็คเลสไปนี้ผมปิดจอไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ